เช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดทุกอย่างก็ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยหรือว่าเราจะตั้งกรมขึ้นมาหรือว่าตั้งหน่วยราชการขึ้นมาดูแลเนี่ยเราจะนำเสนอครั้งนี้นะก็เป็นกลุ่มงานที่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าคนสนใจเข้าไปดูก็คงจะได้ผลออกมาหัวข้อว่าเป็นการที่ต้องพัฒนาเพื่อมนุษยชาติเราก็บอกว่าเราสิเกียรติหัวข้อเนี่ยในหลวงทำมาก่อนทั้งนั้นเราก็เลยเอามาเป็นหัวข้อเพราะว่ามันเรื่องมนทิถึงนางอยู่ที่นี่นะก็เป็นคนเป็นอดีตอธิบดีกรมนี้ซึ่งเราอยากจะตั้งไปดูให้ดูเพราะนั้นการจัดเนี่ยก็เพราะว่าที่เดิมเนี่ยมันรู้จักกันว่ารู้อะไรตรงไหนทฤษฎีหลวงที่ได้หมายถึงทุกอย่างเพราะว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นเศรษฐกิจมีโอกาสจะถามประชาชนโดยทั่วไปผู้เข้าการเรามีอิเล็กทรอนิกส์โพลของนิด้าซึ่งจะมาร่วมงานการสำนักงานราชวิทยาลัยสภาเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของงบประมาณแล้วก็หวังนะครับหวังว่านะครับสักวันหนึ่งนะครับงานนะครับหรือว่าการทำงานอาจารย์หมอยงยุทธนาอยากจะให้เป็นสถาบันนะครับสถาวิทยาการที่เป็นถ้าเรียกว่าเป็นการเป็นงานนะครับซึ่งเพื่อนสื่อมวลชนนะคะท่านผู้มีเกียรติด้วยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเรานะคะเห็นความสำคัญของการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อตอบโจทย์ใหญ่และซับซ้อนของประเทศนะคะจึงได้เข้าร่วมและก็สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสหวิทยาการครั้งที่6นี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากกรมการแพทย์เราเนี่ยมีภารกิจนะคะตามพระราชบัญญัติแบ่งกระทรวงทบวงกรมนะคะเกี่ยวข้องสำคัญกับการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบก่อนด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตท่านสื่อมวลชนสำหรับนั้นนอกจากสื่อหลักที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธ์แล้วเรายังมีเครือข่ายทั้งปปมช.ทั้งพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาพปกติ